หนึ่งในนั้นก็คือผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของสบค.ครั้งล่าสุดฉบับที่25ที่สั่งห้ามนั่งกินในร้านทำให้มีผู้ประกอบการบางส่วนนะครับมีการรวมตัวกันแล้วก็ทำแคมเปญอารยะขัดขืนเปิดร้านฝ่าคำสั่งโดยใช้ชื่อแคมเปญว่าผมจะเปิดแล้วคุณจะทำไมอันนี้ผมขอใช้เวอร์ชั่นที่สุภาพหน่อยนะครับเรื่องนี้กลายเป็นเทรนด์และเป็นกระแสในโลกออนไลน์ถูกพูดถึงกันเยอะมากทางด้านรองนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลช่วยทุกอย่างแล้วยังจะเอาอะไรอีกวะขณะที่ทางเลขาสมช.บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนครับแฮชแท็กนี้แหละครับคุณผู้ชมดูตามหน้าจอนะครับพุ่งติดเทรนด์ Twitter ในประเทศไทยต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะครับเพราะว่าบางถ้อยบางคำเนี่ยไม่เหมาะสมสำหรับการออกทีวีจริงๆคือกระแสนี้เกิดขึ้นหลังจากมีผู้ประกอบการรายหนึ่งโพสต์ Facebook จัดแคมเปญพร้อมเชิญชวนให้ร้านค้ามากรอกแบบฟอร์มจัดกิจกรรมเปิดร้านและเรียกร้องให้บรรดาร้านอาหารแสดงอารยะขัดขืนต่อมาตรการดังกล่าวโดยมีการเชิญชวนให้มาลงชื่อในแคมเปญ นะครับทั้งร้านกาแฟร้านอาหารร้านลาบมาลงได้หมดเลยโดยกิจกรรมบอกว่าจะมี3ระยะระยะแรกคือแฟลชม็อบดาวกระจายระยะที่2คือโอเพ่นระยะที่3เนี่ยก็คือมาร์เก็ตเพลสบวกม็อบเจ้าของแคมเปญดังกล่าวยังบอกด้วยว่าจะมีทนายคอยช่วยมีทีมเจรจาเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษามาถ้าฝ่าฝืนพรกแล้วโดนจับอาจจะโดนค่าปรับ 40,000 บาทเจ้าหน้าที่ปรับเองไม่ได้ต้องขึ้นศาลหรือว่าถ้าให้ตำรวจช่วยก็จะจ่ายน้อยกว่าร้ายแรงที่สุดก็คืออาจจะโดนสั่งปิดได้เข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงหลายอย่างแต่อย่ากลัวเลยคุณต้องแสดงความกล้าหาญแล้วชวนร้านโปรดของคุณให้มาลงชื่อกันโดยข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยที่ไหนจะเก็บไว้ติดต่อส่วนตัวและสร้างเครือข่ายสำหรับการทำงานระยะต่างๆร่วมกันมีการโพสต์ไว้แบบนี้ยาวทีเดียวนะครับทีมข่าวโมโน29จึงลงพื้นที่ไปพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารย่านปากเกร็ดครับเขามองแคมเปญนี้อย่างไรแล้วจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ไปฟังเสียงครับถ้าประเมินแล้วประมาณสัก2สัปดาห์ถ้ายังมีมาตรการแบบนี้อยู่แต่จำนวนคนติดไม่ได้ลดลงเลยเราก็จะมองแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรถ้ามองแล้วไม่ช่วยแล้วแสดงว่าอันนี้มันไม่ใช่มาตรการที่ถูกอะค่ะก็ต้องมามองอีกมุมนึงที่บอกว่าอะไรนะจะเปิดจะทำไมอันนี้อาจจะต้องไปมองตรงนั้นด้วยคือเขาไม่ให้ขายอ่ะเราก็ไม่อยากไปฝ่าฝืนเขาแล้วยิ่งตอนนี้สถานการณ์มันไม่ใช่มันรุนแรงมากอ่ะถ้ายิ่งไปฝ่าฝืนหรือมันถ้ามันพอเราฝ่าฝืนไปปุ๊บมันมาเกิดกับเราเงี้ยมันก็จะยิ่งหนักอ่ะ